ับสลับสีประดับผ่านบุพาสุมาลีตั้งไว้ที่หน้าพระเงยปาติมากราบงามสามครั้งตั้งนะโมอิติปิโสศักดิ์สิทธิ์ตั้งจิตว่าขออำนาจตรายรัตที่ศรัทธาโปรดจงมาคุ้มครองป้องปวงชนอย่าให้มีฝนเล็ดมาหล่นร่วงฝนลุกสวงเลือดนองทองถนนอนิจจาน่าสงสารสุดทานทนอสุชนนองเนตรเวทนาจะซึ้งถึงธรรมพระสัมมาเทศนาสอนไว้ให้สังวรอันลาภยศสรรเสริญจำเริญจิตแม่นยึดติดใจมนุษย์ก็สุดทอนพุทธองค์ทรงเน้นเป็นนิวรไม่แน่นอนเหมือนหนึ่งซึ่งความตายควรจะสร้างความดีเป็นสีสักให้คนรักเธอทูลแม่สูญหายแม่ชีวีนี้พรากไปจากกายคนไม่คลายความนิยมชมบูชาแบ่งเวลาว่างวางอย่างเข้าวัดปฏิบัติทางใจในศาสนาอาศัยแสงแห่งธรรมพระสัมมาแสวงหาสัจธรรมนำชีวีเพื่อให้คลายโมหะโทสะสางตัณหาห่างด้วยศีลพระชินสีถึงแม้หลอกรอดลองยังคงมีหาวิธีขัดเกลาคงเบาบางนั้นลำบากเพราะความอยากล้อมกายอยู่หลายอย่างแต่รู้ตัวกลัวเวรพอเห็นทางมันเสริมสร้างสุจริตในจิตใจตักน้ำขุ่นในคลองมาสารสมใส่ลงก็คงใสตกตะกอนนอนสนิทเหมือนจิตใจที่เราใส่สิ้นลงก็คงดีเอาสัตว์ป่ามาฝึกคงนึกเห็นมันยังเล่นกายกรรมทำหน้าที่จิตมนุษย์ฝึกได้ถ้าใครดีอย่าให้มีตัณหามาคอยดึงเทพไทยทุกสถานวิมานมาดขอประกาศสรรเสริญอันเชิญถึงโปรดมาช่วยกล่อมจิตให้ติดตรึงเลิกดื้อดึงสุขสงบไม่รบราพืชเอ่ยพืชสภามาวิประโยคกำสวนโศกมองสี่ปีสามข้าประชาไทยทั่วถิ่นกินน้ำตาสิ้นชีวามิใช่น้อยนับร้อยคนจะขอสวดตรวจน้ำทำอุทิศด้วยดวงจิตแน่วแน่แผ่กุศลให้วิญญาณคนดีวีรชนจงรับผลส่งถึงซึ่งวิมานขอระงับความเศร้ามาเล่าต่อเรื่องหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานที่จังหวัดฉะเชิงเทราเอาตำนานมาข
ขับคาเล่าสู่คุณผู้ฟังเรื่องของพระพุทธโธชื่อโสธรปฏิมากรทองสำริดศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ชาวพุทธได้พึงท่านจึงดังขอเชิญฟังเถิดท่านตำนานมีสามพี่น้องมีเงิน
ง่าดีดังพระศีลพระศาสดาเป็นสามปางสร้างสวยสมตามนิยมในศาสนาประเพณีเอ่ยที่มีมาพระบูชาประจำการปางอุ้มบาทเหมือนศาสดาเอ่ยปางต่อมาสะดุ้งมารสมาธิเพชรสำเร็จการทรงสันธานหน้าสัตทางทั้งสามองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์อยู่รักษาชาวล้านช้างเอ้ยสร้างขึ้นมาไว้บูชาดังจำนงจากราศีเดือนปีผ่านไปตามกาลที่เวียนวงเมื่ออารามเสื่อมสามลงพระสามองค์มาก็หายไปการต่อมาจึงปรากฏนะพระทั้งหมดอยู่เมืองใหม่อยู่ในอารามเอ่ยงามวิไลสุโขทัยนับครั้งอยู่มาได้หลายร้อยปีก็เกิดมีพวกพม่าประชุมพลปล้นพาราไทยเสียท่าสุดทนทานพม่ามันเข้าเผาจนเกลี้ยงทั้งวังเวียงโบสถ์วิหารถูกตีแต่จนแหลกรานน่าสงสารคนล้มตายเป็นเฉลยเอ้ยแสนเข็นถูกจองเส้นเอ็นร้อยวายบางถูกต้นบางนอนตายต้องฟุ้งฟายน้องน้ำตาทุกระทมพร้อมบริคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักษาเรื่องของโลกโชคชะตาถึงเวลาจะแลกรานโอ้พระงามทั้งสามองค์ท่านก่อทรงปฏิหารหอบเพลินลงตรงสายทานอันเป็นญาณแม่น้ำปิงลอยละล่องท่องทาราประจักษ์ตาทั้งชายหญิงทองสำลิดเอ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงบนตะลิ่งคนตะลึงย่อไม่หยุดเอ้ยชุดไม่อยู่ได้แต่ดูบุญไม่ถึงคนเลื่องลืมก็ลืมจนมาถึงเจ้าพระยาลอยตามน้ำถึงสามเส้นคนแลเห็นลงมาหาต่างตื่นเต้นเอ้ยเกณฑ์กันมาธนาจักชะลอคนรอรับนับแสนเสนต่างวางแผนเชิญหลวงพ่อเอาเชือกทับเอ้ยไม่ยักพอดึงหลวงพ่อเชือกขาดพลันเชิญตำบลคนสามแสนอยู่เนืองแน่นละขอบเล่พันสามเส้นเอ้ยที่เห็นกันแต่ครั้งนั้นสืบต่อมาผ่านสามเส้นเอ้ยไม่เห็นองค์ท่านจมลงใต้ทาราเลี้ยวเข้าคลองล่องเรื่อยมาตามทาราที่ไหลลงอันลำคลองนั้นชื่อว่าพระขนงยาวถึงทางบางป
สัมปทวนให้สมควรเรียกง่ายลงจากที่นั้นท่านก็เคลื่อนค่อยๆเลื่อนผ่านวัดโคงแม่น้ำกว้างเอ่ยบางประกงหดขึ้นตรงหมู่บ้านคนปวงประชามาฉุดชักเอ่ยแม่เหนื่อยนักชักหลายหนเชือกก็ขาดเอ่ยไม่อาจทนพวกผู้คนจนปัญญาจำต้องลักบ้านบางครั้งครั้งนั้นนาคนนิยมเป็นสมญาเรียกกันมาเป็นตำบลเอ้ยพระก็คอยลอยทวนมาจนถึงท่าแหลมหัวบนน้ำก็เชี่ยวเกลียวซ้ายชนเหล่าผู้คนละตะลึงมองในบัดนี้เอ้ยที่ตรงนั้นคือกองพันช่างที่สองมีป่าจากเอ้ยใกล้ป่าคลองสองพี่น้องบ้านปักกงย้อนประวัติวัดโสธรนะแต่การก่อนชื่อวัดฟังเอ้ยบางปะกงมีเสาธงหน้าอารามปลายเสานี้มีตัวหงเอ้ยทองเหลืองทรงสง่างามเป็นสมญาชื่ออารามใกล้ท่าคามชะเชิงเสาอยู่ฝั่งซ้ายริมซ้ายชนตำบลบนหัวเสาบนเป็นแอ่งแรงไม่เบาเรือแพเข้าดูจมไปท่านผู้เฒ่าเล่ากันมามีกุมภาตัวยาวใหญ่ชอบหนุนเรือเมื่อผ่านไปแต่ว่าไม่ทำร้ายพวกชาวนาพาฝูงควายข้ามน้ำวายเจอลายหนซื้อควายดีเอ่ยที่เมืองชนจำต้องทนข้ามน้ำกันเมื่อก่อนนั้นเอ่ยสะพานไม่มีเหมือนเดียวนี้รอกนัดท่านซื้อควายมาเอ่ยต้องพากันนำควายนั้นนะข้ามน้ำมามีสารใหญ่ใกล้ฝังวนแม่แม่บนเฮียนหนักหนาพาฟูงควายเอ้ยวายข้ามมาพบคุ้มพาทุกคราไปจำต้องเอามะพร้าวอ่อนบนเสียก่อนสิ่งไปคนไกลไกลเขารู้ดีมีบุรุษสุดจะกล้าซื้อควายมาถึงตรงนี้ควายลูกอ่อนตอนมามีงานทำพิธีเขาบนบานบอกเจ้าพ่อขอถวายไว้ที่ศาลมัด
าประชุมชนชี้แจงแสดงเหตุพระวิเศษมาสู่อยู่รักษาจึงพร้อมใจจัดการสานเพียงตาเครื่องบูชาบัตรพลีมีครบครัน
ละต้องบนพี่บนเจ้าทุ่งเจ้าทำไปถามทีพี่โชคดีหายแน่ก็แก้บนหมอโบราณท่านก็มียาดีหาอีกสมุนไพรใช้เป็นละก็เห็นผลพวกเที่ยวไกลต้องบนบานสักกล่าวถึงเจ้าพ่อพระองค์ขอที่ว่าอย่าอาสันเพราะว่าหมออยู่ไกลไปไม่ทันไม่เหมือนกับปัจจุบันมีมากมายสถานีอนามัยใกล้เคหะคอยรักษารักษาฟรีนำมาแทรกแจกแจงสำแดงเหตุเป็นพิเศษให้ประจักษ์ในศักดิ์ศรีสมุนไพรหลายชนิดศักดิ์สิทธิ์มีขอสักทีอย่าหาว่างมงายเล่าย่อๆต่อเนื่องเรื่องหลวงพ่อว่าเป็นหมอเคยช่วยคนป่วยหายคนเก่าๆเจ็บไข้ไม่สบายมากราบไหว้หลวงพ่อขอยาดีเก็บขี้ทูบที่หล่นลงเหมือนผงแป้งดอกไม้แห้งเหี่ยวหดจนหมดสีทำน้ำมนต์ปนผสมต้องทันทีเป็นยาดีกินหายนะสบายใจพวกพ่อค้าขายของล่องเรือลัดถึงหน้าวัดกราบก้มพนมไหว้เขาวักน้ำใส่นาวาแล้วคลาใครได้กำไรขายเพลินมีเงินตราสารพัดขัดสนบนหลวงพ่อแม้แต่ขอลูกชมสมปรารถนาจะขอยิ่งขอชายก็ได้มาคนศรัทธาปิดทองดูผ่องพันประดุจดังโพไซให้วิหกขนานกอาศัยในไพรสันมีหลวงพ่อพึ่งพามานานวันปัจจุบันด่งดังทั้งเมืองไทยเดือน12วันเพ็ญลอยเด่นฟ้าทุกปีมาก
ร่วมสนุกนานทุกปีน้อมยอมให้ปล้นและมเหสวนดอง
ดังเพราะหนังทนมีเวทมนต์คนกลัวไปทั่วแดนในนิทานวรรณคดียังมีอ้างเรื่องขุนช้างทำบุญกับขุนแผนก่อคดีร้ายสุพรรณท่านดงดังในเนื้อหาว่าไว้เป็นหลายหนมีแต่คนน่านิยมอาคมคลั่งจะหมื่นไว้พลายทุกคนล้วนคนดังมีพลังขึ้นเธอหรือขจรที่ยกมาว่าไว้ในครั้งนี้เป็นที่พิจารณาทาหอนควรคำนึงถึงของดีมีแน่นอนคนรุ่นก่อนจึงได้เอามาเล่ากันก่อนจะนอนภาวนาบูชาพระอย่าเลยละอย่าประเสริฐเชื่อเถิดท่านพระจะได้คุ้มครองช่วยป้องให้ชีวันแจ่มใสสบายใจแม้ในสวดยันทุนจะหุ่นจิตไม่นิมิตร้ายหลอกจะบอกให้ไม่ละมือเพ้อพกไม่ตกใจหลับสบายสดเชิญทุกคืนวันคุณพระนี้ดีล้วนควรนึกถึงเป็นที่พึ่งทางใจได้หลายขั้นประสบความร่มเย็นเป็นนิรันดร์ขอให้ท่านจดจำกระทำตามโอ้เวลามาไลใกล้จะหมดแล้วไหวพดคงต้องหยุดชุดที่สามเล่าประวัติหลวงพ่อพอรู้ความโปรดติดตามชุดที่สี่คงมีมาถ้าผิดพลั้งอย่างไรอภัยด้วยโปรดจงช่วยหาซื้ออย่าถือสานำประวัติหลวงพ่อย่อเอามาพรรณาร้องเล่าขาดใจไม่ละเอียดล้อต้องขอโทษขอได้โปรดอย่าหาว่าเลวไหลเพราะเวลาจำกัดต้องตัดไปจงเห็นใจที่กระทำเพราะจำเป็นถ้าแม้นท่านอุปถัมภ์จะทำต่อเรื่องหลวงพ่อดังๆไว้ฟังเล่นอยากจะชมชุดใหม่ใจเย็นเย็นคงไม่เห็นผลผลิตติดตามมาก่อนจะจากฝากกลอนไว้พรหายหวังสิ่งได้ได้ชมสมปรารถนาทั้งลาภยศสรรเสริญและเงินตราไร้โรคาสดเชิญทุกคืนวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแหล่งลาโปรดจงมาเปลื้องทุกข์ให้สุขสันต์ขอคุณพระคุ้มครองช่วยป้องกันให้ทุกท่านพูนพิพัฒน์สวัสดี